สวัสดีครับดิแลนนะครับเดโชชัยทิติพิธานไทยซูเปอร์โมเดลเมล2024ครับถ้าได้เล่นละครอยากเล่นแบบไหนหรอก็อยากลองเป็นตัวร้ายไปเลยเอานางเอกหนีจากพระเอกอะไรเงี้ยพากเขาจากกันและกันล่ะ จริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปครับก็คือแม่ผมเคยเลี้ยงน้องหมาตัวนึงแล้วเขาก็รักมากชื่อดีดีแล้วหลังจากนั้นหลายปีผ่านมาผมก็เกิดขึ้นมาครับรวมกับไทยแลนด์ที่ผมเกิดในประเทศไทยครับกลายเป็นดีแลนด์ไทยแลนด์เล่นเสียงนิดนึงอะไรประมาณนี้จริงๆน้องผมอ่ะเขาเลื่อนไปเจอใน TikTok แล้วเขาก็ส่งผมไปแล้วแม่ผมก็เห็นด้วยอะไรประมาณนี้โอ้ยตรงๆผมยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าสุดท้ายแล้วผมมาอยู่ตรงจุดๆนี้เกินความคาดหมายผมไปมากเลยถ้าตอนนี้ก็ได้มาเป็นไทยซุปเปอร์โมเดลเมล2024ก็คือทำตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ครับมันอยู่ใน TSM Campaign บรรยากาศที่อบอุ่นมากๆคือแต่ละคนผมเห็นเขาดูโปรเฟชชั่นอลมากๆได้คำแนะนำจากพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆว่าเราควรจะโพสอะไรประมาณไหนช่วงแรกๆที่ผมได้เข้าไปอ่ะผมเครียดมากเลยจริงๆแล้วว่าเวลานอนค่อนข้างน้อยไม่ได้นอนครบ8ชั่วโมงอะไรแต่ว่ามีกำลังใจที่จะตื่นไปตอนเช้าตลอดอยากไปสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองอะครับผมชอบคลาสเต้นจากคนที่ไม่มีประสบการณ์การเต้นเราต้องมาฝึกเต้นภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์เราต้องไปขึ้นโชว์ในเวทีใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามฝึกไปในตัวด้วยครับถ้าสมมติว่าเราอยากให้ภาพรวมออกมาดีเราก็ต้องทำพาร์ทเราให้ดีที่สุดผมบอกเลยมอร์แกนเต้นเก่งมากคือดูแบบหน้ามองดูมี energy เหลือล้นมากเลยครับผมเคยบอกพี่จุ๋มด้วยว่าไม่อยากให้รายการนี้มันจบคิดถึงเพื่อนๆทุกคนครับอยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆจริงๆเมื่อวานผมก็เพิ่งคุยกับลาบีไปเองไปทำอะไรอยู่คิดถึงอะไรวะเนี่ยลาบีมีความน่ารักอย่างนึงนะคือเขาชอบอะไรที่เป็นสีชมพูตั้งแต่วันโฟโตเจนิกโมเดลแล้วเพราะว่าเขาก็ใส่ชุดสีชมพูแล้วเขาก็ดูดนมชมพูแล้วเขาชอบทานอะไรที่หวานมากหวานสู่ขิดหวานจึ้งอะไรเงี้ยลาบีน่ารักมากครับผมทำตัวไม่ถูกเลยหลังจากที่รู้ว่าเป็นชื่อตัวเองตอนที่เขาประกาศนะครับมือก็สั่นไปหมดเลยไม่รู้ต้องยืนค้างไว้ตรงไหนอาจจะเดินออกจากที่เขามาร์กเอาไว้อะไรเงี้ยผมก็ไปถามพี่ๆทุกคนเลยคือผมต้องทำยังไงต่อตอนนี้คือผมสั่นไปหมดแล้วผมตามตัวไม่ถูกแล้วเขี้ยวขาอ่อนแรงไปหมดเลยก็ตื่นเต้นเกินเริ่มจากครอบครัวก่อนนะครับทางครอบครัวผมเขาซัพพอร์ตผมมาตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีมากน้องก็บอกหุยเอาดีพี่แลนตอนแรกหนูดีแค่ส่งมาเฉยๆนะไม่ได้คิดอะไรดันได้มาอยู่ที่1คงภูมิใจในตัวผมแน่นอนแล้วส่วนเพื่อนนะครับตอนที่เราขึ้นโชว์จริงๆทุกคนก็กอดกันเอ้ยสู้ๆๆๆอย่างที่ผมบอกไปตลอดทุกการสัมภาษณ์คือใครทำอะไรไม่ได้ก็จะคอยให้คำแนะนำกันส่งพลังบวกให้กันและกันตลอดนะครับจริงๆผมชอบไปแบบอยู่ก็ขับรถออกไปเลยจะทำอะไรโทรบอกเพื่อนเฮ้ยเจอกันที่นี่นะแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบไปดูหนังขับโกคาร์ทเล่นโบว์ลิ่งแค่นั่งมองหน้าเพื่อนคุยกันไปเรื่อยเปื่อยไม่มีเป้าหมายก็มีในประเทศตอนนี้ผมอยากไปเที่ยวภูเก็ตคืออยากไปลองขับเจ็ตสกีที่ภูเก็ตดูเพราะยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปภูเก็ตเลยส่วนถ้าเป็นต่างประเทศจริงๆผมอยากไปสเปนผมเคยเรียนภาษาสเปนด้วยโอลาอามิโกอาจจะไปเที่ยวแลนด์มาร์คเขาอะไรประมาณนี้ผมว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีความอาร์ตแล้วก็คลาสสิกมากๆสวยมากมุมหน้าของผมคือพี่ๆข้างหลังเนี่ยเขาชอบบอกว่าเวลาเรายิ้มเราน่ารักอันนี้พี่ๆเขาบอกนะครับผมไม่ได้พูดเอง กางเกงอะไรก็ได้นะแต่ขอเป็นกางเกงที่สามารถล้วงกระเป๋ากางเกงตรงนี้เข้าไปได้ง่ายๆถ้าสมมติว่าหลายๆคนไปส่อง IG หรือว่าอะไรก็จะเห็นผมทุกท่าทุกโพสต์จะล้วงกระเป๋ากางเกงอยู่ตลอดเลยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆจะพยายามลงรูปให้มากขึ้นนะครับยังไงก็ฝากเอ็นดูผมด้วยจะไม่ทำให้ผิดหวังครับผมแค่อยากเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่มีความรับผิดชอบเป็นของตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอยากมีประสบการณ์ในด้านนี้มากขึ้นครับฝากช่องทางโซเชียลมีเดียของผมด้วยนะครับ Instagram DELAND_25นะครับฝากผมด้วยนะครับ